ายเจริญปุระเผยศาลตัดสินคู่กรณีให้ผ่อนชำระค่าเสียหายพร้อมโพสต์ขอโทษเป็นเวลา200วันเป็นอีกหนึ่งสาวในวงการบันเทิงที่มีจุดยืนชัดเจนสำหรับนักแสดงสาวสวยทรายเจริญปุระที่มักจะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองอยู่เป็นประจำแน่นอนว่ามีคนเห็นด้วยก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยและได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงจึงทำให้เจ้าตัวไม่พอใจจึงทำการฟ้องร้องล่าสุดสาวทรายได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าด้วยการโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่าจากที่คุณทวันบัวงามได้ด่าดูหมิ่นเราเมื่อวันที่21กรกฎาคม2563วันนี้ศาลนัดเรียบร้อยทำการผ่อนชำระค่าเสียหายพร้อมโพสต์ขอโทษต่อเนื่องหน้าเฟซบุ๊กแบบเปิดสาธารณะเป็นเวลา200วันขอบคุณค่ะซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันสนั่น IG